ฮัลโหลสวัสดีครับกับพบกับฟุ้งเฟือย Channel 1ครั้งนะครับวันนี้ผมมากับกล่องยาวเฟือยตัวนี้นะครับของ DeWalt นะครับมันคือไฟสนามไฟช่างไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น Work Light อะไรเงี้ยนะครับที่เขาเรียกกันตัวนี้นะครับชื่อรหัสก็คือ DCL079N ตัวนี้มา N ก็คือไม่มีแบตเตอรี่นะครับเป็นเครื่องเปล่าเป็นหลอด LED 1,000 ถึง 3,000 ลูเมนกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP55 นะครับตัวโคมไฟนะครับสามารถหมุนได้นะครับ200องศาคือตัวมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดพับเก็บนะครับจะอยู่ที่1เมตรถ้ากางขาก็คือ 1.1 เมตรนะครับแล้วก็กางขาด้วยแล้วก็ตั้งสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ 2.2 เมตรนะครับเดี๋ยวเราเปิดเลยก็มีตัวมันเลยนะครับข้างในแล้วก็มีคู่มือเท่านั้นสวยมากมันสวยมันเท่ดีนะครับนี่แบบนี้หน้าตาเขานะเดี๋ยวมาดูตัวมันใกล้ๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกางกันนะครับตัวมันก็จะมีส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้ก็เป็นส่วนใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นส่วนที่จะวางกับพื้นนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็คือเป็น18โวลต์20โวลต์หรือจะเป็นตัวเฟกโวลต์นะครับของตัว DeWalt นะครับใช้ได้หมดเลยนะใส่เข้าไปก็จะเป็นงี้นะครับแล้วก็จะมีเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยนะครับแต่ที่เขามีพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่เราสามารถจะเอามือสอดเข้าไปเพื่อดึงแบตออกมาได้นะครับทีนี้ดูที่ฐานนะครับเห็นไหมที่ฐานตรงที่กลางมาจะเป็นเหล็กนะครับกลางออกมาแล้วก็ตัวพลาสติกด้านในเนี่ยก็จะกลวงๆแบบนี้นะครับทำให้มีน้ำหนักเบาแกนกลางก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ข้างในเนี่ยนะครับเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับเป็นท่ออลูมิเนียมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นที่จับเนี่ยเราสามารถจับตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มีปั๊มดีวอลไว้ด้วยนะครับสวยดีนะแล้วก็สวิตช์นะครับจะเป็นแบบนี้ปุ่มเป็นยางกันน้ำนะกันน้ำเข้าแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตรงสวิตช์นะครับเหมือนขาตั้งกล้องเลยนะครับนะครับเป็นขาตั้งกล้องเลยทีนี้ตัวโคมนะครับตอนที่ยังไม่ได้ยกเนี่ยนะครับมันจะถูกล็อกอยู่กับตัวนะครับตัวโครงนี้นะครับก็ทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับสมมติถ้าเราไม่ได้กางอะไรเนี่ยเราเปิดเฉยๆเนี่ยไฟก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับเป็นปกตินะครับแล้วก็ตัวโคมมันเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่มันจะร้อนน้อยกว่าเป็นกระจกคือเป็นพลาสติกนะครับทนความร้อนนะครับแล้วก็การกระแทกด้วยในเวลาตกแต่เวลากระแทกเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะชนก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นกระจกมีโอกาสที่ตรงนี้โดนก็จริงแต่ความเป็นกระจกมันอาจจะทำให้แตกได้นะครับแต่ตัวนี้เขาเลยทำเป็นพลาสติกนะครับก็เรื่องได้เรื่องของความยืดหยุ่นนะครับทำให้มันแตกยากขึ้นนะครับตัวโคมเขาเนี่ยจะเห็นว่ามันตื้นมากนะครับเนี่ยโคมใหญ่นะครับแต่ตื้นคือระหว่างไฟกับถึงหน้าโคมเนี่ยนะครับตื้นมากเพราะว่าตัวนี้นะครับเน้นใช้งานในระยะใกล้นะครับถ้าเกิดคุณไปนึกถึงไฟฉายที่เขาส่องไกลๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวหลุมระหว่างไฟฉายจนถึงหน้าโคมเนี่ยมันจะยาวมันจะลึกมากนะครับเพราะว่าเขาต้องการเน้นแสงให้มันพุ่งไปไกลๆนะตัวนี้เน้นให้แสงมันกว้างนะครับเพราะฉะนั้นโคมมันจะตื้นนะครับแล้วก็ทำหน้ากว้างเอาไว้นะครับเพื่อให้แสงมันกระจายได้มากที่สุดเนี่ยเราดูข้างหลังนะครับเขามีครีบระบายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโดนนะตัวนี้นะครับร้อนแน่ๆนะครับรวมถึงตรงนี้ด้วยก็ส่วนหัวทั้งหมดนะครับถ้าไม่ใช่ตรงพลาสติกเนี่ยมีโอกาสที่จะร้อนทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จับระวังนิดนึงนะครับทีนี้นะครับวิธีการกางนะครับก็คือจับตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มนะครับกดปุ่มมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าให้แบบว่าดูโปรเฟสชันนอลหน่อยนะครับก็คือยกขึ้นมานิดนึงนะครับกดปุ่มนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้นะครับจริงๆตัวฐานเขาเนี่ยมันจะมีรูนะครับให้เอายิงตะปูลงไปที่พื้นได้ด้วยนะครับทำให้มันไม่ล้มให้มันคงมากขึ้นนะครับแต่แค่นี้คือมันก็เอาอยู่แล้วนะครับทีวิธีการยกขึ้นนะครับก็คือปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกนะครับแล้วก็ยกจับตัวโคมเนี่ยนะครับยกขึ้นงี้แล้วก็ล็อกนะครับทีนี้ตัวแรกเนี่ยนะครับสามารถยกขึ้นได้สูงจากพื้นนะครับประมาณ167เซนผมแนะนำอย่างนี้ว่าเวลายกเนี่ยนะครับถ้าดึงมันสุดนะครับมันจะโยกคือเหมือนมันแกนข้างล่างมันไม่มีอะไรยึดนะครับก็ปลดแล้วก็คลายมันลงมานิดนึงนะครับมันก็จะโยกน้อยลงตัวบนก็เหมือนกันนะครับตัวบนก็ยืดได้อีกนะสมมติเอาประมาณนี้พอกำลังดีนะครับประมาณ210นะครับนี่ตัวมันอย่างที่บอกนะครับมันไม่ต้องมีล็อกไม่ต้องมีอะไรเลยสามารถก้มลงมาได้นะครับแล้วก็หมุนได้200องศานะครับในแต่ละข้างนะสมมติลงไปข้างนี้ก็หมุนฝั่งนี้ประมาณ200องศานี่คือข้อดีคือไม่ต้องปลดล็อกไม่ต้องอะไรเลยนะครับเวลาเก็บนะครับก็สมมติถ้าเกิดตัวนี้เราหมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราปลดลงมาเนี่ยโคมมันจะติดยังไม่เข้าร่องนะครับก็หันให้มันเข้าร่องของมันก่อนนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ล็อกแล้วก็เวลาล็อกจริงๆก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับกดนี้ขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็กันกระแทกได้ดีนะครับ
ตอนนี้คือขณะที่เราเปิดไฟห้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สว่างแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟที่โคมนะแล้วผมจะปิดไฟนะครับในห้องนะปึ๊บปึ๊บนี่คือในห้องตอนที่ปิดประตูนะครับตอนนี้กล้องนะในกล้องจะสว่างกว่าที่ผมเห็นด้วยตานะครับเพราะว่าในกล้องมันปรับอัตโนมัตินะครับทีนี้ผมจะเปิดไฟนะครับกดคลิกแรกก็จะเป็น 3,000 ลูเมนนะครับ1 2 3ปึ๊บนี่ 3,000 ลูเมนสว่างเลยนะออกมา 2,000 นะครับก็จะดรอปลงไปนิดนึงแล้วก็ 1,000 นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้นี่คือส่องไปข้างหน้านะครับผมปิดก่อนนะแล้วผมจะปรับนะครับให้มันเงยหน้าขึ้นไปเดี๋ยวผมเอาลงมานิดนึงจะได้เห็นคือให้แสงมันสะท้อนกับฝ้าสีขาวข้างบนนะครับ1 2 3ปึ๊บบริเวณตรงเนี้ยตรงใกล้ๆกับไอตัวไฟเนี่ยนะครับสว่างกว่าเมื่อกี้อีกนะแสงมันขึ้นไปสะท้อนกับข้างบนเนี่ยแล้วมันสะท้อนลงมาที่พื้นข้างล่างนะครับทำให้พื้นที่เนี่ยมันสว่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันโคมไปข้างหน้านะครับปึ๊บผมไม่รู้ว่าภาพในกล้องมันแตกต่างหรือเปล่านะครับแต่จากสายตาผมเนี่ยนะครับการที่เราหันโคมเนี่ยสะท้อนขึ้นไปบนเพดานนิดนึงแล้วให้มันสะท้อนลงมาที่พื้นอีกทีจะสว่างกว่าเราส่องไปที่ข้างหน้าตรงๆนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยทำงานสบายนะครับเนี่ยดูจากมืดๆนะครับ1 2 3ปึ้งนะสว่างเลยนะครับแล้วแสงค่อนข้างกระจายเนียนตานะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเรื่องของการกันน้ำนะครับอ่ะทดสอบการกันน้ำกันหน่อยครับผมจะฉีดน้ำใส่เลยนะนี่เปิดสวิตช์ตุ้มเห็นไหมครับเปิดได้ไม่มีปัญหาเราก็ไม่โดนช็อตนะนี่เบาปิดเปิดใช่ไหมครับกลางเบานะครับสบายนี่เกินแล้วนี่เกินกว่าจะใช้งานแล้วเพราะจริงๆมันถ้าโดนน้ำมันคงไม่วางท่านี้นะครับแต่นี้ก็ได้เห็นว่ามันกันน้ำจริงนะครับเนี่ยใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็จบไปสำหรับการรีวิวเจ้าตัว DCL 079N ตัวนี้นะครับโคมไฟสำหรับทำงานนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับทำงานในบ้านนะครับสมมติว่าคุณเป็นช่างตกแต่งภายในหรือช่างทำไฟภายในนะครับไฟยังไม่เข้าถูกไหมครับก็ต้องใช้โคมไฟอะไรประมาณนี้หรือคุณทำงานนอกบ้านอย่างเช่นคุณไปตัดเหล็กอยู่นอกบ้านใช่ไหมครับอาจจะโยงสายไฟโคมไฟอะไรไปไม่ถึงซึ่งมันวุ่นวายนะครับตัวนี้มันเป็นไร้สายเนี่ยเอาไปวางตั้งไว้ใกล้ๆคุณก็เปิดไฟนะทำงานอยู่ข้างนอกบ้านได้สบายก็ค่อนข้างเหมาะกับหลายๆงานนะครับตัวนี้แล้วก็ยืดหดก็ง่ายกลางจะกลางจะตั้งอะไรก็ง่ายนะครับไม่จำเป็นต้องกลางเสมอไปมันถึงจะตั้งได้นะครับคุณจะหุบมันนะครับมันก็ยังตั้งได้พอตั้งแล้วมันเหลือแค่นี้พื้นที่แค่นี้เองนะครับมันก็จัดเก็บง่ายนะครับแล้วก็ใส่รถใส่อะไรก็ง่ายเคลื่อนย้ายง่ายน้ำหนักเบานะครับกันกระแทกด้วยกันน้ำด้วยนะครับตัวนี้นะครับคุณสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปิ้งออนไลน์นะครับแล้วก็ตามห้างร้านที่ขายเครื่องมือช่างของ DeWalt นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าเหมาะกับงานที่เราจะใช้หรือเปล่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฟุ้งเฟ้อ Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด Subscribe ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเยี่ยมนะเยี่ยมๆเก็บตรงนี้ก็ได้เนี่ย